ียนจิตติสุโภเรื่องศีลรักษาคนเรื่องที่สองธรรมเทียนเขี้ยนกิเลสบันทึกเมื่อวันที่27มกราคม2541โดยพุทธญาณทัพภิกขุการให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจสำหรับคนไทยที่พวกเราเคยถือพุทธศาสนามานานแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรทำอย่างไรเรื่องนี้คงจะเข้าใจกันน้อยตามที่เห็นมานั้นดูจะไม่เข้าใจซาบซึ้งถึงเนื้อแท้เมื่อพูดถึงตอนนี้เหมือนกับเด็กๆที่ไปกับคนแก่ๆเด็กน้อยเพิ่งเล่นอะไรคนแก่ๆพูดให้เด็กๆวันนี้เมื่อคนแก่กับคนแก่พูดด้วยกันกับเนี่ยพูดคือเด็กน้อยพูดอย่างนั้นหรือพูดกับคนบ้าเหมือนกับบ้าอย่างที่บ้านอาตมาพูดอย่างนั้นคนแก่ๆถ้าหากไม่รู้เขาเรียกว่าพูดเหมือนเด็กน้อยทำเหมือนเด็กน้อยเพราะอย่างนั้นถ้าพูดเหมือนเด็กน้อยยังไม่รู้เขาเรียกคนนี้เหมือนคนบ้าพูดแล้วไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าคนบ้าสองคำนี้คล้ายๆเหมือนกันแต่ว่าหนักเบาไม่เหมือนกันถ้าเป็นคนบ้านั่นก็แปลว่าไม่มีสติร้ายไปกว่าเด็กน้อยพักหนึ่งถ้าเป็นเด็กน้อยก็ยังมีโอกาสมีเวลาที่จะรู้ได้ดังนั้นคนไทยถือศาสนาพุทธก็คล้ายๆกันแต่ไม่ได้พูดทั่วไปนะเฉพาะที่นี่ที่มาที่นี่จำเป็นต้องพูดไม่พูดไม่ได้พูดเพื่อความเข้าใจกันว่าทุกคนต้องมีอายุมากแล้วต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเฒ่าเป็นแก่หรือเป็นพ่อบ้านแม่เรือนกันหมดแล้วเราจะถือเหมือนกับเด็กๆถ้าเป็นเด็กๆแล้วมันไม่รู้เรื่องเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ไม่ได้เป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ได้ศีลพูดถึงศีลศีลนั้นมีอยู่หลายอย่างเช่นศีลแต่ตอนเช้านี่พูดกันเรื่องศีลของคนป่าบัดนี้ก็เลยมาพูดกันเรื่องศีลของพราหมณ์คำว่าพราหมณ์กับฮินดูนี่มันคล้ายๆเหมือนกันคำว่าฮินดูก็เรียกว่าศาสนาดึกดำบรรพ์มาเมื่อหมดจากศาสนาฮินดูมาแล้วก็เป็นศาสนาพราหมณ์เมื่อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเรียกว่าพุทธศาสนามันเป็นอย่างนั้นบัดนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วบัดนี้ก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามมากศาสนาขึ้นมาเพราะไม่เข้าใจเหมือนกันกับเด็กๆที่ไม่รู้เดียงสานั่นเองถ้าเป็นคนมีอายุมากก็คล้ายๆกันเพราะยังไม่เข้าใจคำว่าศีลหมายถึงอะไรไม่เข้าใจเราจะรู้แต่เพียงปานาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์รู้อันนี้รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนทั่วไปอภินาไม่ให้ลักของคนอื่นหรือว่าอะพรหมจริยานั่นเองหรือว่ากามเมก็ได้หรืออะพรหมจริยาก็ได้ไม่ให้ล่วงเกิน
ส้นบุตรและภรรยาของคนอื่นที่คนอื่นกำลังรักหรือหวงแหนเอาไว้ไม่ล่วงเกินสิ่งเหล่านี้บัดนี้มุสาไม่ให้โกหกไม่ให้พูดเท็จสุราไม่ให้ดื่มน้ำเมาอันนี้พูดกันทั่วไปในเมืองไทยเรียกว่าศีล5ถ้าพูดมากไปกว่านั้นเลยว่าสุราไปเรื่อยๆไปจนถึงครบกำหนดเรียกว่าศีล8อันนี้ก็มีคนเฒ่าคนแก่ไปจำศีลอยู่ในวัดในระยะกลางพรรษาออกพรรษาแล้วก็ไม่รู้ว่าวันพระคืออะไรวันศีลคืออะไรไม่ค่อยรู้กันอันนี้เนี่ยว่าเรายังไม่รู้ว่าศีลคืออะไรยังไม่รู้เนี่ยสูงจากนั้นไปนี่ว่ารู้จักว่าความรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยคือว่าศีลอันนี้มีคนรู้กันจำนวนน้อยหรือบางครั้งบางคราวพระสงฆ์ก็ยังไปติดอยู่ในเรื่องศีล227ข้อเช่นอาบัติปราชิก4สังฆาธิเศษ13อันนี้ก็ติดกันอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าคนใดทั้งหมดเลยตัวของสันเองก็เคยติดมาเรื่องนี้เพราะว่ามันเห็นแต่เรื่องนี้ตามตาอยู่ไปไหนมาไหนก็ทำกันอย่างนี้พระสงฆ์เมื่อตอนกลางพรรษาก็มีการลงอุโบสถสังฆกรรมกันเดือนหนึ่ง2ครั้งถ้า3เดือนก็มี6ครั้งบัดนี้ปีหนึ่งมีกี่วันมีกี่เดือนไม่เคยคำนึงเลยเรื่องนี้เราไปติดกันสมมุติเหมือนกันกับเด็กๆที่เล่นโดยที่ไร้ประโยชน์ไปแต่ก็ดีก็มันร้องไห้เด็กๆเนี่ยถ้ามันเล่นสนุกมันก็ดีถ้าเด็กร้องไห้มันก็เบื่อหูคนแก่ถ้ามันเล่นสนุกคนแก่ก็รำคาญถ้าเรายังไปเล่นอยู่อย่างนั้นก็เหมือนกันกับเด็กแต่มันก็ยังดีกว่าร้องไห้อย่างที่พูดแล้วดังนั้นการทำดีนั่นมันมีมากแต่มันดีเสมอเหมือนอย่างที่ว่าของเด็กอันหนึ่งหรือของคนไร้เดียงสาหรือของคนผู้ที่ไม่รู้ว่านี้ก็ได้คนใดถ้าว่ารู้จักรักษาศีลแล้วนี่ว่ารักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยซื่อว่าศีลอันนี้ก็ยังดีดีกว่ารักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อันนี้คนที่รักษากายวาจาใจนี่ดีแล้วแต่ว่ายังไม่ทราบซึ้งเพราะเรายังรักษาอยู่ก็จะเป็นศีลบริสุทธิ์ศีลสมบูรณ์ไม่ได้ให้ศีลรักษาคนไม่ต้องรักษาศีลศีลรักษาคนคือเราเคยพูดกันว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดเรารู้แต่เราเรียนมาแล้วเรื่องนี้กิเลสอย่างหยาบคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้อีกแล้วนี้แสดงว่าคนไทยเป็นสาวพุทธไม่รู้ว่าศีลคืออะไรไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ทำไปเหมือนกันกับเด็กๆหรือว่าคนไม่รู้พูดอย่างที่อาตมาพูดแล้วเมื่อตะกี้นี่ว่าพูดไปพูดมาไม่รู้เรื่องกันหรอกไอ้นี่พูดคือบ้าไม่รู้เรื่องอะไรคำว่าคนบ้าถ้าพูดแล้วรู้เดียงสาเล็กๆน้อยๆคำว่าเด็กบัดนี้วันนี้ที่พวกเรามาที่นี่ต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหรือเป็นพ่อบ้านแม่เรือนกันเป็นคนเฒ่าคนแก่กันเรามาศึกษาหลักพุทธศาสนาให้เข้าใจคำว่าศีลเราไปรักษาอันนั้นเป็นเรื่องของเด็กต่อมาเรามารักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยเสื่อศีลอันนี้ก็ดีกว่าที่เราไปรักษาปานาอธินากาเมมุสาสุลาวิกรโทนจักขิตวะอุจาไปดีกว่าอันนั้นเพียงเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์วันนี้ศีล10ศีล227ก็ดีขึ้นไปตามลำดับไปแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ในหลักพุทธศาสนาศีลเหล่านี้มีมาก่อนพุทธศาสนาเรียกว่าศีลของพราหมณ์บัญญัติขึ้นมาเหล่านี้
คนถือศาสนาฮินดูคนทุกคนนี่แหละเป็นศาสนาดึกดำบรรพ์ต่อมามีศาสนาพราหมณ์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เป็นในตระกูลของพราหมณ์เมื่อพระองค์ไปศึกษาเล่าเรียนรู้มาแล้วก็เรื่องศีลเหล่านั้นก็ดีการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีแต่สิ่งเหล่านั้นยังไม่เป็นทางพ้นทุกข์ท่านสอนเอาไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าของเรานี่สอนเรื่องพ้นทุกข์ไม่ได้สอนเรื่องอื่นมากแต่สิ่งเหล่านั้นมันบัญญัติขึ้นมาแล้วก็ทำไปถ้าหากเราเป็นคนมีอายุเป็นคนเคยเข้าวัดเคยฟังเทศควรใส่สติปัญญาและบางคนเคยบวชเรียนเขียนอ่านกันนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเรียกว่าจบหลักสูตรบางคนก็เรียนขึ้นไปแปลภาษาเรียกว่ามหาปริญญา3 4ถึง9เรียกว่ากระจบกันเลยแปลกันแต่ว่าเมื่อมองสภาพความเป็นอยู่ของชาวพุทธแล้วดูไม่รู้เรื่องบัดนี้พวกที่เรียนทางโลกก็เหมือนกันเรียนป.4แล้วก็เรียนม.1ม.2จนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็คล้ายเหมือนกันอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าเราเป็นชาวพุทธแท้เราเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องวัดของความเป็นชาวพุทธได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีที่พึ่งเรายังไม่รู้คำว่าชาวพุทธนี่เราจะเอาการศึกษาเล่าเรียนมาจากตำรับตำรามาเป็นเครื่องวัดไม่ได้จริงๆทำไมจึงไม่ได้เพราะมันยังไม่แน่นอนมันยังแปรผันศีลยังไม่ได้รักษาคนแต่คนยังไปรักษาศีลมันยังระงับความร้อนไม่ได้ความวัดของความเป็นมนุษย์กับของความเป็นสาวพุทธนั้นท่านสอนเอาไว้ว่าไม่ใช่การศึกษาเล่าเรียนมาจากตำรับตำราและไม่ใช่ว่าคนมีเงินมากๆไม่ใช่ว่าคนเข้าวัดฟังธรรมมากๆไม่ใช่อย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่บวชนานๆไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคนที่มีเครื่องวัดได้คือสงบระงับการเล่าร้อนคือจิตใจมันร้อนจิตใจมันเล่าร้อนสับสนวุ่นวายเมื่อจิตใจมันเล่าร้อนสับสนวุ่นวายมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางใจเมื่อมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางใจแล้วคนอื่นมองเห็นแต่เมื่อมันเล่าร้อนอยู่ภายในจิตใจของตัวเองคนเดียวคนอื่นไม่รู้เมื่อมันระงับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็ว่าศีลก็ยังไม่มีเพราะมันเป็นกิเลสแล้วความสับสนวุ่นวายเล่าร้อนภายในจิตใจเมื่อมันแสดงออกมาทางกายวาจาแล้วมันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายบ้านเมืองอันนี้บัดนี้เป็นเครื่องวัดของชาวพุทธและเป็นเครื่องวัดของมนุษย์ต้องหยุดได้หยุดสิ่งที่สับสนวุ่นวายหยุดกายวาจาใจไม่สับสนวุ่นวายคือไม่เดือดร้อนทั้งกายและวาจาและใจคือคนใดไม่ลืมตัวนั่นแหละคนใดยังเป็นคนมักลืมตนลืมตัวอยู่อันนั้นยังไม่เข้าในหลักพุทธศาสนาคือยังไม่เข้าหลักที่ว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบคำว่ากิเลสอย่างหยาบนั้นเรามองเห็นกันได้ด้วยสายตาที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดเรียกว่าอบายมุขอบายมุขนี่ใครๆก็รู้แต่เมื่อพูดแล้วแต่ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมเรามาเห็นว่าเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรอะไรหลายอย่างที่เราพูดกันคำว่าอบายมุขเป็นปากทางไปสู่ความพินาศท่านสอนเอาไว้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นตัวหนังสือใครเรียนแล้วต้องรู้เรื่องนี้ดังนั้นคำว่าอบายมุขหมายถึงปากทางไปสู่ความพินาศคือปากทางไปสู่ความชั่วความชั่วจะเกิดขึ้นได้เพราะ
ลักษณะจิตใจคนมันคิดมันคิดแล้วมันต้องทำไปตามอารมณ์ของความคิดที่พูดแล้วตอนเช้านี่ว่าเมื่อมันคิดลักษณะไม่รู้ตัวบางทีมีลักษณะโทสะเกิดขึ้นก็ร้อนรนเมื่อมันร้อนรนนั่นก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึ่งบัดนี้เมื่อมันคิดขึ้นมามันไม่เป็นลักษณะที่ร้อนแต่มันลักษณะที่เย็นเย็นเขาเรียกโลภะเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็หาวิธีเราจะพยายามหลอกลวงคนนั้นคนนี้ลักษณะโลภะเกิดขึ้นลักษณะโทสะโลภะเกิดขึ้นเพราะเรื่องอะไรก็เรื่องที่ลืมตัวนั่นเองคำว่าลืมตัวตัวนี้ทางพุทธศาสนาสอนเอาไว้เรียกว่าโมหะคือความไม่รู้จริงท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นถ้าพูดกันอย่างสั้นๆแม้เราจะให้ทานรักษาศีลกินเจก็ตามหรือจะไปทำกรรมฐานเจริญวิปัสสนาก็ตามถ้าหากเรายังไม่ดูจิตดูใจเราไม่รู้เรื่องชีวิตจิตใจเราอันนั้นก็ดีน้อยยังไม่สมดุลยังไม่สมดุลคนใดมารู้เรื่องจิตเรื่องใจแล้วอันนั้นแปลว่าบุคคลนั้นที่เป็นสาวพุทธแท้เป็นมนุษย์แท้เป็นเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์เป็นเครื่องวัดของความเป็นสาวพุทธอันนี้ดังนั้นเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์เครื่องวัดของความเป็นสาวพุทธไม่ได้อยู่อย่างที่เครื่องหมายอย่างที่เราเห็นกันอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันครูตำรวจทหารมีเครื่องหมายแบบนั้นแต่เครื่องหมายที่พูดนี้ไม่เห็นเลยคนที่ไม่มีปัญญาคนที่มีปัญญานั้นมองเห็นได้เพราะลักษณะนั้นตัวเองมีแล้วจึงไปมองคนอื่นรู้ได้เมื่อตัวเองยังไม่มีแล้วจะไปมองคนอื่นรู้ไม่ได้ท่านผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าปุถุชนจะไปรู้ความเป็นมนุษย์ไม่ได้ความเป็นมนุษย์จะไปรู้ความเป็นอริยบุคคลไม่ได้ท่านสอนเอาไว้อย่างนี้ดังนั้นเราจึงเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนกันเสียทีเรามาศึกษาหลักพุทธศาสนาเดินไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศอินเดียเราไปไม่ถึงถ้าเราไปถึงก็พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วไม่เห็นเลยคนไม่มีปัญญามองไม่เห็นเรื่องนี้คนที่จะมีปัญญาพอที่จะมองเห็นได้ก็ต้องมามองที่ตัวเองทำไมมามองที่ตัวเองใครสอนก็พระพุทธเจ้าท่านสอนเองว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตตรงกันข้ามผู้ใดไม่เห็นพระตถาคตผู้นั้นก็ชื่อว่ายังไม่เห็นธรรมะผู้ใดไม่เห็นธรรมะก็ชื่อว่าคนนั้นยังไม่เห็นตัวเองอันนี้พอที่จะนึกได้ดังนั้นธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนที่พูดแล้วตอนเช้านี่ว่าพระพุทธไม่ใช่ทองคำถ้าธรรมไม่ใช่เป็นกัมพีไม่ใช่เป็นใบลานไม่ใช่เป็นตู้หนังสือถ้าสงฆ์ไม่ใช่ผ้าเหลืองไม่ใช่โกนหัวไม่ใช่อะไรทั้งหมดเลยดังนั้นเมื่อมาพิจารณาอย่างนี้พูดอย่างนี้คนส่วนมากไม่เข้าใจก็พูดเอะอะวอยวายขึ้นมาโอ้ยคนนั้นพูดทำลายพุทธศาสนาไปแล้วเนี่ยแต่นั้นพูดเรื่องคนไม่รู้คนที่รู้ไม่ต้องพูดอย่างนั้นเมื่อพูดจริงใดที่เรายังไม่เข้าใจคำหนึ่งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทันทีพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าพุทธศาสนาของเราตถาคตนี้จะเจริญงอกงามมั่นคงถาวรก็ต้องอาศัยบริสัทธ์สี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคำว่าภิกษุก็หมายถึงผู้ชายภิกษุณีก็หมายถึงผู้หญิงอุบาสกก็หมายถึงผู้ชายอุบาสิกาก็หมายถึงผู้หญิงอีกแล้วตรงกันข้ามพุทธศาสนาคำสอนของเราตถาคตนี้จะเสื่อมและหายไปหรือสูญไปหมดไป
ก็ต้องอาศัยบริสัทธ์สี่นี้เองเป็นคนที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามคำสอนของเราตถาคตนี้พุทธศาสนาก็หมดไปเลยไม่มีคนอื่นเลยมาทำลายท่านสอนอะไรอย่างนี้และบัดนี้มามองมุมกับวัดมาอารามเจริญมากญาติโยมก็เข้าวัดฟังธรรมมากทำอัฏฐากังถินบวชหดกันก็มีมากสร้างพระพุทธรูปก็มีมากแต่เมื่อมามองถึงด้านจิตใจแล้วดูมันร้อนหล่นมากที่สุดจะถือว่าพุทธศาสนาเจริญไหมอันนี้เนี่ยทำให้เศรษฐกิจตกต่ำทำให้พุทธศาสนาเสื่อมสูญหายไปจึงกล้าพูดได้ว่าพระพุทธไม่ใช่ทองคำพระธรรมไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่กัมพีไม่ใช่ใบลานพระสงฆ์ไม่ใช่ผ้าเหลืองและไม่ใช่โกนหัวอะไรทั้งหมดเลยคือบุคคลผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยคือระงับความสับสนวุ่นวายกายวาจาใจเป็นคนที่ไม่ลืมตัวมองเห็นสภาพหรือภาวะของจิตใจตัวอยู่เป็นนิดอันนั้นแหละคือผู้ที่เข้าใกล้พุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีบุญมากที่สุดทำไมจึงมีบุญมากก็เพราะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้สอนเรื่องนี้สอนเรื่องไม่ให้ลืมตัวนี้เองแต่คนสมัยนี้ก็มาพูดกันมุมกันเนี่ยมีตัวมีตนพูดอะไรเรื่องตัวเรื่องตนเอาแล้วมันตรงกันข้ามถ้าไม่มีตัวไม่มีตนเราจะพูดทำไมวะตนเป็นที่พึ่งของตนพูดทำไมคนอื่นใครหนอจะพึ่งได้พึ่งไม่ได้ทั้งหมดเลยแม้จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จมานี่หรือเหาะมาที่นี่มาแสดงที่นี่พระองค์ก็ไม่ให้เชื่อเลยต้องให้เชื่อตัวเองพิจารณาด้วยสติปัญญาอย่างแจ่มแจ้งดังนั้นความรู้จึงมีสี่ระดับด้วยกันรู้จำรู้จักอันนี้รู้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้แจ้งรู้จริงรู้ด้วยสติปัญญาเพราะการเจริญสติความหลุดพ้นก็เหมือนกันความหลุดพ้นก็มีอยู่สี่อย่างด้วยกันหลุดพ้นสี่อย่างคืออะไรบ้างบางคนอาจจะมีข้อสงสัยหลุดพ้นความเป็นพระโสดาคือหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนหรือความเป็นมนุษย์ขึ้นมาสู่ความเป็นอริยบุคคลก็ต้องอาศัยญาณญาณนี่แหละญาณปัญญาหรือว่าญาณเป็นเครื่องบรรทุกหรือว่าญาณพาหนะแล้วจะพูดไปเรื่องนั้นอาศัยญาณญาณจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยปัญญาหรืออาศัยศรัทธาเมื่อมีศรัทธามีปัญญาแล้วมันจะคล้อยเลือนขึ้นเลือนขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นเหมือนกับเราขึ้นบันไดเมื่อก้าวขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันก็ถึงบนเลือนเราอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องพยายามเจริญสติเจริญปัญญาให้วิญญาณเกิดขึ้นมันจะเลือนไปกลายจากความเป็นปุถุชนขึ้นไปสู่ความเป็นมนุษย์กายจากความเป็นมนุษย์ขึ้นไปมันจะไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันบุคคลคำว่าพระโสดาบันเนี่ยมีสองความหมายคือพระโสดามรรคพระโสดาผลมรรคเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เราพูดกันอย่างนี้แต่ทีนี้พูดกันให้เข้าใจมรรคคือเรามาดูชีวิตจิตใจของเราผลมันจะเกิดขึ้นคือความโกรธความโลภความหลงมันจะลดน้อยไปผลของมันคือความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นว่าอย่างนี้ก็ได้หรือพูดอีกตรงๆคือโทสะโมหะโลภะจะไม่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงหรือถึงเกิดขึ้นกันน้อยที่สุดเพราะเป็นคนไม่ลืมตัวอันนี้เรียกว่าสงบระงับได้ความสับสนวุ่นวายกายวาจาใจไม่เดือดร้อนคือไม่ลืมตัวนี้เองดังนั้นเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ต้องรู้จักวิธีเดินไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนคืออะไรคือจิตใจของคนทุกคนมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วความสะอาดคืออะไรความสะอาดคือชีวิตจิตใจของเรามันไม่เคยสกปรกไม่เคยเศร้าหมองเรียกว่าสะอาดสว่างคือการเห็นแจ้งเราเดินไปทางเดินไปตามถนนเดินทางกลางวันเราต้องเห็นมีขวกมีน้ำมีหลักมีตอ
มีอะไรอยู่ที่ไหนต้องเห็นเรียกว่าสว่างสงบก็แปลว่าหยุดแล้วไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนอีกแล้วพุทธศาสนาจึงเป็นยอดเป็นยอดของทุกศาสนาเดี๋ยวนี้พุทธศาสนามีมากแต่ว่าความสงบไม่มีมีแต่ความเดือดร้อนสับสนวุ่นวายคนใดเข้าวัดคนใดไม่เข้าวัดเอาแหละตำหนิกันอยู่อย่างนี้แหละความจริงแล้วเหมือนกันทั้งนั้นเหมือนกับตาบอดคำซ้างเขาว่าตาบอดคำซ้างคนไปคำหางเรียกว่าตัวซ้างคือปล่อยปัดไม่รู้เรื่องบัดนี้คนเข้าไปคำขาซ้างตัวซ้างคือเสาเรือนหรือคือตูปคนเข้าไปคำท้องซ้างเนี่ยว่าตัวซ้างคือเพดานบ้านเพดานเรือนบัดนี้คนไปคำด้านฝาด้านข้างด้านข้างซ้างตัวซ้างคือฝาเรือนพูดไม่รู้เรื่องบัดนี้คนไปคำหูตัวซ้างคือกระด้งสัดข้าวคนไปคำแปรหลังซ้างเนี่ยตัวซ้างคือฝาเรือนคือหลังขาเรือนคนไปคำงวงมันเนี่ยว่าตัวซ้างคือปิ้งเนี่ยตาบอดคำซ้างพูดกันไม่รู้เรื่องบัดนี้คนที่ไปคำงาซ้างตัวซ้างคือซากตำข้าวคนจำนวนนั้นพูดกันแล้วไม่รู้เรื่องแม้ทุกคนคำเหมือนกันทำไมพูดไม่รู้เรื่องกันก็เลยชวนกันพักกันก่อนไปนั่งปรึกษาหรือประชุมกันเพื่อจะทำความเข้าใจกันที่ต้นมะตูมเนี่ยต้นมะตูมถ้าพูดบ้านอาตมาก็เรียกต้นมะตูมเนี่ยพอดีพากันไปนั่งที่นั้นแล้วก็ผลมะตูมมันล้นลงมาทุกหลังทุกที่ไหนก็ไม่ทราบวันนี้คนตาบอดไม่รู้เรื่องก็หาว่าตีกันเนี่ยมันพูดแล้วไม่รู้เรื่องพูดแต่ปากไม่ได้หรือซกต่อยกันเรื่องเนี่ยเอ้าเอากันเนี่ยผลที่สุดตาบอดก็ซกต่อยกันขึ้นมาไม่รู้เรื่องคนไทยเหมือนกันคนจีนก็เหมือนกันเรื่องพุทธศาสนาไม่รู้มีแต่รู้วิธีทำบุญมีแต่รู้วิธีรักษาศีลวิธีจะดับความโกรธไม่เอามาพูดกันเลยอันนี้ก็คล้ายๆคือเหมือนกับที่ว่าคนตาบอดคำสร้างนั่นเองวันนี้ที่นำมาเล่าให้ฟังเรื่องการรักษาศีลก็ดีอะไรอะไรดีทั้งนั้นแต่อย่าลืมว่าเราต้องมาพยายามดูชีวิตจิตใจของเราคนไทยก็มีชีวิตจิตใจคนลาวก็มีชีวิตจิตใจพระเนรก็มีชีวิตจิตใจแม่ขาวแม่ดำมีชีวิตจิตใจเหมือนกันทั้งนั้นแต่เมื่อมารวมที่ตรงนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเราจะไปเข้าใจมากเกินไปหลักพุทธศาสนาสอนให้เราทำลายแต่ไปทำลายมาทำไมของไม่มีไปหาได้ไหมไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยเพราะความโกรธความโลภความหลงนั้นมันไม่ได้มีอยู่แล้วแต่เพียงเราไม่รู้เท่านั้นเองเมื่อเราลืมตัวไปในขณะไหนเวลาใดมันเข้ามาทันทีเหมือนกับผู้ร้ายที่มาปองลักเอาของบ้านเราเมื่อเราอยู่ในบ้านในเรือนเราแล้วผู้ร้ายไม่สามารถที่จะเข้ามาเอาของที่บ้านที่เรือนเราได้ฉันใดหลักพุทธศาสนาสอนก็ฉันนั้นเอาแหละที่อาตมาได้นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วท่านทั้งหลายจงพยายามศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตนี้อย่าพึงปรารถนาเอาตายแล้วจึงจะพบเอาสวรรค์นิพพานอันนั้นมันไกลเกินไปถ้าหากโยมอยากทำบุญมากๆตายแล้วจึงจะได้สวรรค์นิพพานโยมรีบทำบุญเดียวนี้รีบตายเดียวนี้มันจึงจะได้นิพพานเร็วๆแต่บอกให้ตายใครอยากตายไม่มีเลยทั้งหมดเนี่ยหรือโยมอยู่นี่ใครต้องการตายยกมือดิไม่มีคนยกมือเลยใครต้องการมีชีวิตยกมือเนี่ยยกมือเพิ่มขึ้นทุกคนอยากมีชีวิตเยอะแล้วทำไมไปปรารถนาเอานิพพานจากหลังตายแล้วมันไม่มีเหตุผลท้ายที่สุดนี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอาจารย์สาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจของเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายได้พบได้เห็นเอาในชีวิตนี้คือความสะอาดสว่างสงบขอให้ทุกคนจงพบเอาในชีวิตนี้จงทุกๆคนเถิดThank you.
คนการทำให้มากๆการทำได้มากก็จะเจริญเจริญครับหาคนหรือคนก็สุขันถ้าทำบ่อยๆมันก็บ่อยได้คนคนกันถ้าคนหรือคนนี่หมายถึงว่าทำให้พุทธศาสนาเจริญก็ได้หรือว่าทำให้ธรรมะเจริญก็ได้ถ้าคำหรือคนนั้นมันมีอยู่แล้วเพราะว่าจะมีคนรู้หรือไม่มีคนรู้เท่านั้นถ้าหากมีคนรู้มากก็เรียกว่าทำให้คนหรือคนเจริญทำให้พุทธศาสนาเป็นคนนะถ้าหากพูดถึงเนื้อธรรมะมีคนหรือคนอันธรรมะชนิดนั้นมันจะมีอยู่แล้วถ้าหากมีคนรู้มากก็เรียกว่าธรรมะทำให้ธรรมะเจริญที่พูดเรื่องศาสนาก็คือกันที่พูดเรื่องมรรคผลนิพพานก็คือกันเนื้อศาสนานั้นมันจะมีอยู่แล้วชนิดที่คนหรือคนจะมีคนรู้น้อยหรือมีคนรู้มากเท่านั้นถ้าหากสมัยใดยุคใดมีคนรู้มากก็เรียกว่าคนหรือคนเจริญมากหรือว่าธรรมะเจริญมากหรือว่าศาสนาเจริญมากเท่านั้นคนหรือคนชนิดที่นำมาพูดให้ฟังนี้ไม่ได้ของใครทั้งหมดถ้าหากไม่ได้ของใครทั้งหมดนั้นมันขึ้นอยู่ตามถนนหนทางหรือมันอยู่ในคนทุกคนเพราะสำคัญกันตลอดบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของนั่นน่ะจะทำออกมาให้เจริญหรือจะทำออกมาให้มันคนไปหรือหรือว่าจะทำยังไงเท่านั้นมีกฎหลักเกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ที่เป็นเจ้าของทำนั่นน่ะเนื่องกับที่ว่าเขามีเสื้อมีผ้าเขาจะมาตุ้มเขาวะหรือเขาจะมาห่มเขาถ้าหากเขาบอกเอามาซุบเอามาห่มเขาเสื้อผ้านั้นมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาที่บอกเอามาเท่านั้นเองหรือสมมติว่าเขาก็คือกันเขานั้นมีอยู่แล้วสำคัญตัวผู้ที่กินด้วยบุกินเท่านั้นถ้าหากว่าเขาที่กินไม่ได้เขาก็กินได้ถ้าหากว่าเขาบุกินก็ได้คือกันดังนั้นคำสอนที่นำมาเล่านี้ก็ไม่ได้ของใครทั้งหมดไม่ได้ของผู้น้อยไม่ได้ของผู้ใหญ่ไม่ได้ของแม่ขาวไม่ได้ของแม่ดำมันไม่ของพระมันไม่ของเมนมันไม่ของคนไทยมันไม่ของคนจีนคนฝรั่งเศสหรือคนอังกฤษคนอเมริกาคนเยอรมันคนเขมรคนเยอรมันลาวมันไม่ของใครทั้งหมดแต่ก็แม่ของทุกคนเป็นของคนไทยก็เป็นของคนจีนก็เป็นคนของฝรั่งเป็นของฝรั่งเศสก็เป็นสำคัญแค่คนไทยจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นคนจีนจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นคนฝรั่งเศสจะรู้หรือไม่รู้คนอเมริกาหรือคนเยอรมันจะรู้หรือไม่รู้นะครับคนเขมรคนเยอรมันคนลาวก็เหมือนกันจะรู้หรือไม่รู้ถ้าเขมรรู้ก็เป็นของเขมรถ้าคนไม่รู้ก็ต้องเป็นของคนไทยดังนั้นคำว่าพุทธศาสนานั้นหมายถึงผู้รู้ชนิดที่ว่าคนหรือคนนี่เองเมื่อหลุดพ้นแล้วรู้แล้วจะทำยังไงจะไม่ได้ทำยังไงกับมันมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดมาแล้วท่านเรียกว่าธรรมะเจริญถ้าหากคนทุกคนรู้ธรรมะชนิดที่ว่าคนมีคนไปแล้วมันไม่มีทุกข์ชนิดที่คนไม่มีทุกข์นั่นแหละเป็นว่าเจริญแต่ชนิดที่มีทุกข์นั่นมันก็มีอยู่อย่างนี้ตลอดมาบ่แม่นว่าที่ไหนบ่มีบ่แม่นเขาก็เคยได้ยินอยู่ผู้ที่ศึกษาเราเรียนนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกหรือเป็นมหาปรมปรียนจนจบประโยคเก้าประโยคเก้าเป็นไงวะธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าหรือการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าการเจริญสติเรียกว่าการเจริญปัญญาจึงรู้เรียกว่าตัดสรู้คือรู้เราเรียกว่าตัดสรู้คือรู้คือเข้าไปรู้ธรรมะชนิดนั้นแหละและวิธีปฏิบัตินั้นเราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นทำทางจิตทางใจเจริญทางจิตทางใจรู้ธรรมะเพราะการทำทางจิตทางจิตทางใจเป็นการทำทางใจนี่แหละมันสำคัญสำคัญตอนการที่ว่าทำทางใจนี่แหละเรารู้วะรู้จิตทางใจน้อยคนรู้เพราะเป็นคนลืมตัวคนจึงเป็นคนลืมตัวถ้าหากเราลืมตัวแล้วรู้ก็จะมาเจริญคือเมื่อนี้รู้เท่านี้สองเท่ารู้ตัวเราอะนานนานเข้าคนรู้ตัวเราจะมากขึ้นมากขึ้นวันนี้ไม่รู้ตัวเราคือเป็นวัตถุภายนอกไม่แล้วเราก็พยายามดูใจเราเมื่อรู้จิตใจของเรามันนึกมันคิดขึ้นมาแล้ว
มันก็เรียกว่าเจริญขึ้นเจริญขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันคิดจะเห็นมันไม่คิดจะเห็นเมื่อมันเห็นอันนี้แล้วเรียกว่าก้าวขึ้นได้ยานยานยานคือฐานะหรือที่ว่ายานว่าขนต้องหรือที่ว่างานเนี่ยนะก็ได้หรือว่ายานแปลว่ารู้กับว่าใดมันคอยเลื่อนไปไหลไปเลื่อนไปไหลไปเหมือนกันกับที่รถที่วิ่งไปกรุงเทพทุกคันมันก็คอยไหลไปไหลไปตามกระแสของรถก็ถนนมันมีให้แล้วแต่บุคคลที่ขับรถนั่นแหละจะไปลงคูลงคลองหรือไม่ใช่มันแล่นตามถนนนั่นแต่นั่นก็คือถ้าหากคนใดขับรถไม่ดีมันก็ลงคูลงคลองไปถึงหรือคนใดขับรถดีแต่เขาประคองรถดีมันก็คอยไปมันก็ไปถึงกรุงเทพได้หรือคือเปรียบอุปมาอีกตัวอย่างนึงคือน้ำสายน้อยๆอยู่ตามห้วยตามโพบ้านเฮามันก็จะไหลลงไปสู่น้ำโขงน้ำโขงนั่นก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวไปหรือไหลไปไหลไปไปสู่ทะเลกันนะทะเลนั่นคือเป็นที่เกิดน้ำตัวคนหลุดพ้นนั่นก็เป็นที่เกิดสติปัญญาของคนทุกคนหรือว่าธรรมะสันนิษฐานนั่นเป็นที่เกิดหรือว่านิพพานนั่นเป็นที่เกิดเป็นที่เกิดชีวิตของคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนจะไปให้ถึงหรือไม่เท่านั้นอันนี้คือว่าคำว่าคนหลุดพ้นในจริงก็ไม่ของไทยเป็นของทุกคนเป็นสาธารณะไม่ได้ของคนไทยไม่ได้ของคนจีนไม่ได้ของให้เราไม่ได้ของใครทั้งหมดเลยในโลกนี้เป็นของบุคคลผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นเป็นของบุคคลผู้ที่แสวงหาเท่านั้นแต่ว่าคนนั้นจะมีปัญญาน้อยมากนั้นอันนั้นก็บอกบทูหรือจะแสวงหาสิ่งนั้นน้อยมากบอกบทูถ้าหากมีคนรู้หลายคนก็เรียกว่าธรรมะเจริญถ้าหากมีคนน้อยคนรู้ธรรมะก็เรียกว่าธรรมะบ่เจริญเพราะมันน้อยคนมันที่เจริญยังไงหรือบางทีมีผู้เดียวรู้ก็เรียกว่าบ่เจริญแล้วบ่เจริญมากแล้วเราเคยได้ยินเคยได้ว่าอยู่ธรรมะเต้าธรรมะยินถ้าทำของพระศาสดาสว่างเปรียบดวงประทีปเพราะมันน้อยคนรู้มันน้อยคนรู้จึงว่าแสงลิบลือคือแสงตะเกียงเนี่ยถ้าหากหลายคนรู้แบบนี้มันก็คือแสงตะเกียงจะพายุนี่คือแสงไฟฟ้านี้มันก็ลุ่งขึ้นมาสว่างขึ้นมามากถ้าหากเป็นคนรู้ทุกศาสตร์ทุกภาษามันก็คือแสงพระอาทิตย์นี่เนี่ยเพิ่งจะมาเลยแสงพระอาทิตย์คนโลกออกมาแล้วหรือว่าดอกไม้ที่จะบานก็ต้องบานได้ต่อเมื่อแสงพระอาทิตย์ออกมาไอ้คนเฮาก็คือกันสมมติซื่อถ้าหากต้องการอยากเจริญอยากปฏิบัติจริงๆแล้วมีแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าลืมมีแล้วธรรมะที่จะให้เราเจริญได้มีแล้วธรรมะที่คนทุกข์นั้นยังว่าสำคัญแค่เราจะปฏิบัติหรือไม่เท่านั้นเองสิหรือสำคัญเราจะเอาไปใช้หรือไม่เท่านั้นเองสิถ้าหากเรามีความสนใจมีความต้องการนั้นรู้ได้เห็นได้เพราะการเจริญทางใจคำว่าเจริญทางใจเนี่ยใจมันมีทุกคนในชีวิตจิตใจมันมีทุกคนที่ว่าคนไทยก็มีชีวิตจิตใจคนจีนก็มีชีวิตจิตใจคนฝรั่งหรือคนชาติใดก็มีชีวิตจิตใจจริงว่ามันเป็นสาธารณะเพื่อตั้งจะคนจะรู้ชีวิตจิตใจตัวเองหรือไม่รู้เท่านั้นถ้าหากคนใดรู้ชีวิตจิตใจของตัวเองแล้วก็คือว่าคนนั้นแหละเข้าใกล้พระพุทธเจ้าทำไมจึงว่าเข้าใกล้ด้วยกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็รู้เพราะการทำทางจิตทางใจนี้คือบุคคลใดเบ่งตัวเองเห็นจิตเห็นใจตัวเองคนนั้นคือว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าหรือเข้าใกล้ธรรมะหรือว่าเข้าใกล้กับญาณจะไหลไปก้าวไปก้าวไปทำไมพูดเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ว่าไปแล้วว่าผู้ใดเห็นเราผู้ใดเห็นพระตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นก็เห็นเราหรือเห็นพระตถาคตคำว่าเห็นพระตถาคตเห็นธรรมะนั้นเขาเข้าใจกันเอาไว้ว่าเพราะครูบาอาจารย์สอนมาจังสันเราต้องเห็นพระพุทธเจ้าหรือต้องเห็นสื่อเห็นแสงลอยมาเข้าใจจังสันอันนั้นเป็นการเข้าใจโดยคาดคิดเอาคนถ้าเห็นจิตเห็นใจเขาแล้วจิตใจเขาบล็อกเขาแล้วมันที่เห็นอย่างมันไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสื่อเห็นแสงลอยมานั้นคือว่าคนผู้นั้นเมื่อเห็นชีวิตจิตใจตัวเองมันมาลอกเขาอันนั้นมาลอกนะเพื่อนเรากิเลสกิเลสนั่นแหละมันมาลอกคำว่ากิเลสนี่เพื่อนอาสวะอาสวะกับกิเลสอันเดียวกัน
หรือว่าอวิชชาตัวผมไม่รู้กับอันเดียวกันอวิชชาตัวไม่รู้แต่มันรู้มันไม่รู้ของจริงถ้ามันรู้ของจริงแล้วมันจะมาหลอกเพราะมันคนเห็นอยู่แล้วเด็กเจ้าของเห็นอย่างไรมันจะหลอกยังไงเมื่อกับผู้ร้ายที่เข้ามาลักของบ้านเขาถ้าเขาเบิ่งผู้ร้ายอยู่ที่มีอาวุธพร้อมเขามันจะมาลักของเขาได้อันตัวชีวิตจิตใจตัวกิเลสนั่นก็คือกันมันจะมาหลอกเขาได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนหนักสอนหนาสอนให้ทุกคนรู้อันนี้บ่แม่นว่าบวชแล้วจึงจะรู้กับบ่แม่นบ่บวชบ่รู้กับบ่แม่นจังว่าธรรมะชนิดนี้มันมีอยู่ในคนแล้วบวชมันก็มีชีวิตจิตใจบ่บวชมันก็มีชีวิตจิตใจแม่ขาวแม่ดำมันก็มีชีวิตจิตใจแต่ว่าของที่มีแล้วแต่เขาหักบ่แสวงหาเท่านั้นซื่อๆเขาไปแสวงหาการรักษาศีลเขาไปแสวงหาการให้ทานซึ่งนั่นมันดีอยู่แล้วอาที่แสวงหาแต่ว่าไม่ได้แสวงหาตัวเองไม่ได้ค้นคว้าหาชีวิตจิตใจตัวเองมันก็เลยเดือดร้อนความเดือดร้อนสับสนวุ่นวายนั่นแหละเป็นว่ากิเลสกิเลสถ้าหากผู้ใดทำความเดือดร้อนสับสนวุ่นวายนั้นออกไม่ได้คือเป็นคนบ่ลืมตัวเท่านั้นคนบ่ลืมตัวนั่นแหละเป็นว่าที่จัดการกับคนอันความเดือดร้อนสับสนวุ่นวายนั้นได้หรือว่าญาณก็ว่าได้อันญาณนั่นก็หมายถึงว่าบ่ลืมตัวญาณก็แปลว่ารู้ก็วิญญาณก็แปลว่ารู้โดยแม้ว่าวิญญาณตายแล้วนี่ล่องลอยไปขึ้นบนสวรรค์ชั้นฟ้าอันนั้นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอย่าไปว่ามันเถื่อนญาณก็ไปว่ารู้วิญญาณก็ไปว่ารู้รู้ใสรู้สมุฏฐานโตความคิดนั่นอันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติสั้นๆเมื่อรู้ที่นั่นทำอย่างไรนั่นเมื่อทำอย่างไรกับมันเพราะมันเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นอนิจจังเพราะมันเป็นตัวทุกข์ทุกเกิดขึ้นเพราะจิตใจมันนึกมันคิดเมื่อมันนึกมันคิดขึ้นมาเขาโบลู่เขาโบเห็นอันนั้นแหละเอิ้นโตทุกอันนี้เป็นส่วนลึกส่วนการปฏิบัติให้เกิดญาณปัญญาจริงๆเมื่อเขาเห็นเขารู้ความคิดที่มันปรากฏขึ้นมามันนึกมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจความทุกข์บ่มีบ่มีความทุกข์มันกันแล้วบ่มีอยู่แล้วบ่มีอยู่แล้วตั้งแต่เดิมมาแล้วมันน่าจะความพ้นก็มีอยู่แล้วตั้งแต่เดินมาแล้วมันว่าจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบนั่นมันก็มีอยู่แล้วบ่ใช่ว่ามันบ่มีเด้มันมีอยู่แล้วมันจิตใจสกปรกนั้นเกิดขึ้นในขณะที่เขาบ่เห็นเขาบ่รู้ชีวิตจิตใจเขาขั้นซึ้งเมื่อเขาเห็นเขารู้ชีวิตจิตใจเขาแล้วอันนั้นเป็นว่าสะอาดสะอาดคือจิตใจหรือชีวิตนั่นน่ะมันบ่เคยทุกข์มันบ่เคยทุกข์มันบ่เคยเดือดร้อนมันบ่เคยสับสนวุ่นวายมั้ยยังเพิ่นว่าเพิ่นยังว่าเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์เครื่องวัดของความเป็นพระญาบุคคลบ่แม่นการศึกษาเราเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกบ่แม่นหรือเรียนทางธรรมะก็บ่แม่นจบหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกหรือมหาปริญญาประโยค5 6 8 9ไปอันนั้นบ่เป็นเครื่องวัดเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์มนุษย์แปลผู้มีมนะคือผู้ที่เห็นจิตใจตัวเองกำลังสับสนวุ่นวายทำให้คนทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นหยุดความคิดที่สับสนวุ่นวายกายวาจาใจเป็นว่าหยุดให้ได้หยุดเคยเห็นคือรู้คือเข้าใจคือสะอาดสว่างสงบนั่นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ลืมตัวเมื่อหยุดแล้วก็เป็นคนบ่ลืมตัวแล้วคันลืมตัวมันก็หยุดบ่ได้แล้วสมมุติเฮาสิย่างไปหั่นมานี้มันเฮาไปเฮาบ่ได้เบิ่งตัวเฮามันไปโลดเป็นคนลืมตัวไปอยากว่าแต่ก็ว่าไปสัพเพเหระไปเป็นว่าเป็นคนลืมตัวเมื่อเฮาเห็นตัวคันเฮาหยุดได้อันหยุดได้เพิ่นเอิ้นว่าสงบอันความสงบมันก็มีอยู่แล้วเป็นว่าจิตใจของคนทุกคนนั้นตัวมันมีสะอาดมันมีสว่างมันมีสงบสะอาดกับหมายถึงเสื้อผ้าเขาที่เขามานุ่งมาตุ้มมาห่มเขามันไม่เคยสกปรกอันนั้นสกปรกนั้นเพราะยังมันทึกเสื้อทึกไข่เขาทึกฟุ้นภายนอกมันจับเสื้อผ้ามันเลยสกปรกไปสว่างเลยคือเขารู้จักวิธีซักวิธีใส่กันยังไงกันยังสว่างไอ้สงบนั่นคือเสื้อผ้าเขาไม่ต้องไปซักไปกวนมันแล้วเพราะมันดีอยู่แล้วนี่เดี๋ยวนี้เขาบ่ได้เห็นจังกันเขาไม่รู้จักว่าคนสะอาดสว่างสงบว่าได้กันเมื่อทุกแห่งทุกคนทุกมุมโลก
แต่ว่าบ่เคยรู้ว่าสะอาดคือหยังสว่างคือหยังสงบคือหยังบ่เคยเอามาแสะบ่เคยมาว่าผู้คนฟังเราก็เลยไปทำบุญเพื่อจะระงับผลทุกข์อันนี้ว่าให้มันพาเขาไปคล้ายๆคือเขาเอาเสื้อเอาผ้ามาตุ้มเขาเนี่ยให้อันบุญอันนั้นมาอุ้มตัวเขาเนี่ยตัวผมเองก็คือกันมันเคยคิดจังกันควรที่คิดจังซี่กับเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยสอนเอาไว้ก็เลยหัวไปฝังอยู่กับคำพูดคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้นั้นมันเลยเป็นแบบนี้ที่ว่านี้บริวากับคำพูดของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์สอนให้ว่าตามความสามารถหรือว่าตามความรู้ความเห็นของตัวเองเพราะว่าตัวเองเข้าใจอย่างนั้นก็เลยว่าไปอย่างนั้นเพราะว่าเพราะวันเป็นอย่างเดียวตนเป็นที่พึ่งของตนเราต้องแต่เพิ่งพอเราต้องแต่เพิ่งเมย์และเราต้องเพิ่งครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยอันนี้สำหรับเพิ่งตัวเองเพิ่งตัวเองได้จริงดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงสอนให้เขาเพิ่งตัวเขาให้เราเพิ่งตัวเขาเมื่อเขารู้แล้วพระจิราท่านก็สร้างแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องสมมติเรื่องขันพูนอย่างที่ตัวผมพูดให้ฟังโดยนี้ก็เป็นเรื่องสมมติพูดเมื่อพูดมาถึงตอนนี้ว่าจะถามเธอเป็นยังไงจิตใจเธอเดี๋ยวนี้นะจะเชื่ออยู่อ่ะเธอเป็นยังไงจิตใจเดี๋ยวนี้มันจะเชื่ออยู่ไหมอ่ะพอออกไงเป็นยังไงจิตใจเดี๋ยวนี้จะเชื่ออยู่จะเชื่อเอาแม่ข่าวเป็นยังไงจิตใจเดี๋ยวนี้มันจะเชื่ออยู่อันหลักษณะเชื่อที่มันมีอยู่เป็นบอกอ่ะพระเมรุเขาได้เป็นยังไงมันหนักขนาดซื้อไม่มีอยู่เป็นหรอกบ่ได้ไปเฮ็ดอย่างให้มันมีอยู่แล้วอันนี้แหละคือว่าความหลุดพ้นอันนี้เพิ่นว่าอันซื้อนี่เพิ่นว่ามันสะอาดสว่างเขาเห็นมันเพราะมันมีอยู่เป็นหรอกถ้าพระเนนเขาได้เป็นยังไงมันหนักขนาดซื้อไม่มีอยู่เป็นหรอกบ่ได้ไปเฮ็ดอย่างให้มันมีอยู่แล้วอันนี้แหละคือว่าความหลุดพ้นอันนี้เพิ่นว่าอันซื้อนี่เพิ่นว่ามันสะอาดสว่างเขาเห็นมันเขาเห็นอันซื้อนี่แหละสงบกับไปโออันนี้ได้สงบเนี่ยของพระเจ้าโดยไม่ว่าสงบแล้วไปนั่งอยู่ในถ้ำตอนหลับตาอยู่โดเมนอันนั้นก็สงบแบบนึงอันสงบแบบนั้นเอามาใช้กับการทำงานโบได้เฮ็ดโบได้จริงๆเพราะมันหลับตาอยู่ด้วยอันนั้นอันสงบแบบนี้เฮ็ดอย่างได้มากเป็นครูไปสอนหนังสือให้นักเรียนก็ได้เป็นแม่ขาวแม่ดำทำมาหากินก็ได้สักเพื่อสักพักก็เป็นเป็นเมนเป็นพระก็คือกันเที่ยวสอนคนนั้นคนนี้ก็ได้เป็นไรพระจึงแปลว่าผู้สอนท่านนี้คือผู้สอนอันนี้แต่ว่าสอนนั่นก็หลายอย่างเดี๋ยวนี้กับพระก็แปลผู้สอนคือกันสอนให้ทานนะทำบังสกุลทำกระถินทำผ้าป้าหรือไปสร้างพระพุทธรูปที่นั่นที่นี่ง่ายในโลกอันนั้นก็แปลผู้สอนคือกันแต่สอนแบบนั้นสอนออกนอกตัวเขาที่นำมาเล่าให้ฟังนี้นำมาให้สอนให้เบิ่งจิตเบิ่งใจเด้อที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยบันทึกสอนให้ไปออกไปข้างนอกเลยเพื่อไปข้างนอกนั่งคนสอนหลายแล้วจึงมาบอสอนจิตสอนให้เบื้องข้างในเนี่ยเบื้องข้างในเบื้องใสเบื้องชีวิตจิตใจเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยมันสะอาดมันสว่างมันสงบอยู่แล้วคำว่าสะอาดก็หมายถึงมันไม่เคยสกปรกคำว่าสว่างก็หมายถึงเห็นคือเฮาใต้ตะเกียงจักรพายุเนี่ยมันเห็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาดูในบริเวณนั้นมันเห็นสงบก็แปลว่าหยุดแล้วบ่ไปศึกษาตำรับตำราที่ไหนอีกถึงแล้วเพราะว่าที่สุดของทุกข์มันอยู่ที่ตรงนี้ที่สุดของทุกข์นั้นเป็นเอิ้นความหลุดพ้นนี่ว่าความหลุดพ้นมันมีอยู่แล้วแต่ก่อนบ่เคยรู้บ่เคยเห็นเป็นว่าสะอาดสว่างสงบหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นหรือว่าใจสนาคมก็ว่าแล้วแต่ที่ว่าผมจึงมือเอาไว้ว่าสมมุติมาขึ้นมาซื้อมันเป็นอะไรกันสมมติเอาข้อนั้นมาไว้เอื้อนสมมติบัญญัติสมมติเป็นวัตถุภายนอกเช่นโลหะทำมาทำให้เป็นเงินเป็นอันนั้นสมมติเป็นวัตถุภายนอกอันนั้นเป็นสมมติภายนอกเพิ่งยังมาย้ำในปุคลาธิฐานเนี่ยธรรมาธิฐานเป็นอย่างมาสอนเนี่ยคือมันเอามาเว้าโดยที่ว่าตีมือซื่อๆเหมือนบุคคลจำเป็นต้องเว้าเพราะว่าทำให้ดูให้เห็นพูดให้ฟังทำให้ดูให้จังไรหนึ่งเขาก็มาเดินจมกลมนี่มาสร้างจังหวะเจริญสติทำให้ดูอยู่ให้เห็นนะบนเดือดร้อนบนขุกคีนพูดให้ฟังพูดเรื่องจิตเรื่องใจพูดเรื่องจิตเรื่องใจเพราะทุกคนมันมีจิตมีใจมันก็รู้ได้ผู้ที่มีปัญญาเว้นแต่คนที่บ่มีปัญญาคันคนที่บ่มีปัญญาเท่ากันนั่งฟังง่วงหลับง่วงนอนนั่นแท้บ่รู้
ฟังจนตายแต่โบรู้แล้วเขาไม่ได้มีในด้วยนะเขาลืบด้วยนะเอาเขาลืบไปงอกที่ออกบอกเวเมื่อกี้ออกอย่างไรของเขาไม่มีในอย่างนี้ทางเขาไม่ตื่นไม่ตั้งใจฟังแล้วออกแต่ว่าที่ออกมอลืบนานแทบกระโบแน่นอนคำคนได้ฟังแล้วง่วงหลับง่วงนอนง่วงคุ้มมาที่โอ้ยว่ามีฐานฟังจนตายแล้วผู้ว่ากับว่าจนตายแล้วผมว่าให้กระต่อฟังมาที่ฟังไปเนี้ยกระต่อใหม่บอกกับเมื่อซื้อผู้เราก็ได้บ่มีโอกาสบ่มีละถ้าหากว่าคนตั้งใจฟังแล้วเราจำนวนธรรมาอยู่นี่พระก็ต้อง30ตัวลูก30ตัวลูกเนี่ยข่าวก็1 2 3 4 5 6 7 8นะ8คนเนี่ยข่าว8 9คนอยู่เนี่ยอย่างน้อยต้อง40 50คนหรือ10ถึง60คนต้องรู้คนมีปัญญาต้องรู้พ่อครูนี่ก็จะได้คิดได้เลยบ่เนี่ยต้องคิดเพราะคำพูดซึ่งที่แปลกๆเข้าหูบวกคิดมันก็ตายเท่านั้นเนี่ยมันบอกยืดยืดสารคามันบอกกันนี่ว่าตีบ้านเชือดมึงนอนอยู่ไหนบ้านหลวงพ่อจะมาเลยจะมาเลยเอ็ดเคยมีพระเว้าอย่างซีบอสนี่มันก็บอกเคยมีบ้านนี้เขาต้องพยายามพูดเคยสอนกันจริงจริงยังพระแต่พูดสอนโดยแม่นที่พระอันนี้พระอันนี้กับแม่นยูผักเป็นพระสมมุติพูดอย่างว่าพระพุทธไม่ใช่ทองคำถ้าทำไม่ใช่เป็นคำพีไม่ใช่เป็นเวลาไม่ใช่เป็นตัวหนังสือสิถ้าทรงก็เป็นผ้าเหลืองมันไม่เอาผ้าเหลืองไปหุ้มเอาคนโกนผมนั้นบ่แม่นนะถ้าพุทธก็แปลว่าผู้รู้ถ้าทำก็แปลว่าคำสอนสิถ้าทรงก็แปลว่าผู้ปฏิบัติตามบนวางกันเขาเสื้อกันอยู่ในสังฆคุณนั่นแต่เขาบ่เอามาใส่บ่เอามาพิจารณาเขาก็เลยไปให้ทำเอาบุญซะอันบุญนั้นมันได้อยู่เฮ็ดอย่างก็ได้อยู่อันที่ว่านี่เหมือนบ่ใช่เป็นบุญเนี่ยบ่เป็นบุญทำให้รู้ซื้อรู้แล้วเป็นยังไงรู้แล้วมันบ่สงสัยมันบ่ทุกข์เนี่ยอันมันบ่ทุกข์ในระดับเพิ่นเอิ้นว่าสลาดธรรมสลาดเฮ็ดสลาดผู้เพิ่นเอิ้นกุศลบุญกุศลอันบุญนั้นเพิ่นเอิ้นว่าใจดีดีใจกับใจดีก็เป็นคนละอันสลาดกับโง่ที่ว่าเป็นคนละอันบุญนั้นเพิ่นเอิ้นว่าใจดีบ่แม่นดีใจอันดีใจได้เพิ่นเอิ้นกิเลสคันได้เฮ็ดแล้วดีใจได้ป้อยได้ด่าเขาแล้วดีใจนี่ดีใจไม่ให้ตามอารมณ์แล้วดีใจเป็นเอิ้นกิเลสอันใจดีนี่เพิ่นมามันจึงเฮ็ดกิจธรรมเนี่ยมันใจดีมันพิจารณาดูจิตดูใจตัวเองเป็นเอิ้นใจดีเพิ่นจะเป็นบุญกุศลบัดเนี่ยคนใจเย็นก็ต้องสลาดที่มันสลาดโคสลาดธรรมสลาดสอนสลาดเฮ็ดคำว่าเฮ็ดเนี่ยคนบางคนบ่รู้จักคำว่าเฮ็ดนี่กันเลยเพราะว่าเฮ็ดกับธรรมอันเดียวกันสลาดเพิ่นว่าผู้คนจึงว่าสลาดถ้าหากผู้ใดสลาดดับทุกข์แก้ปัญหาตัวเองบ่ให้เกิดสับสนวุ่นวายกายวาจาใจแล้วเป็นคนบ่ลืมตัวอันนั้นน่ะอันบ่ลืมตัวนั้นเพิ่นเอิ้นว่าเครื่องวัดของความเป็นมนุษย์บ่แม่นศึกษาเล่าเรียนหลักสูตรนักธรรมศีลนักธรรมทนนักธรรมเอกจบมหาปริญญาเป็นเครื่องวัดบ่แม่นอันมันเป็นเครื่องหมายภายนอกอันเป็นเครื่องหมายภายในนั้นมันเรียกว่าใจคุณอันกายเป็นวัตถุภายนอกวาจาเป็นวัตถุภายนอกใจเป็นวัตถุภายในเพิ่นจึงว่ามันสับสนมาแต่ไหนคุณมันคือคล้ายๆคือมันยุ่งความคิดเขามันยุ่งคล้ายๆคือว่าใหม่ยุ่งในคนว่าต้นใดเงินใดบุกจักสับสนจักเงินบุถูกคนเอิ้นมันยุ่งความยุ่งอันนั้นคนเอิ้นทุกคนทุกฉะนั้นเขามาปฏิบัติเนี่ยเขาจะรู้จักเพราะอาศัยว่ายามันจะค่อยเกิดขึ้นมาตามลำดับบ่ต้องไปถามใครก็ได้เรื่องนี้บ่จะถามก็ได้ยานั้นมันจะค่อยก้าวขึ้นไปถ้าใครเขาจับต้นน่ะจับต้นนี่มันจะทึบเงินนั้นจับต้นนี่มันจะทึบเงินนั้นมันจะรู้จักจังกันรู้จักจริงๆเรื่องนี้ดังนั้นจึงว่าความหลุดพ้นก็มีอยู่4อย่างความรู้ของคนก็มีอยู่4อย่างนั่นน่ะความเห็นแจ้งความรู้จริงมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเฮาบ่ได้สนใจเรื่องนี้เมื่อเฮามาสนใจเรื่องนี้แท้รับรองว่ารู้รู้จริงๆคนที่เอาชีวิตคนเป็นเดิมพันเพราะว่าความหลุดพ้นมันมีอยู่แล้วความสะอาดความสว่างความสงบมันมีอยู่แล้วคนที่รู้มาสอนจึงรู้คนที่ไม่รู้ไปสอนมันจะรู้ยังไงมันก็เหมือนที่ว่าคือให้ขอขุดน้ำบ่อไปขุดอยู่จอมโพนมันจะทึกงานจะเคยดื้อบ่อให้ก็จะไปขุดใกล้ๆกับแม่น้ำที่มันเป็นลำธารคลองง่ายๆมันก็ออกน้ำบ่หลายก็น้อยแบบเดียวอันนี้ก็คือกันที่เขาไปหาจุดให้ข้าเจ้าเบื้องจิตเบื้องใจข้าเจ้าหันมันก็เป็นมือหนึ่งกับวันหนึ่งต้องรู้นี่เป็นว่าอย่างนั้นคนที่รู้ไปสอนจึงรู้คนที่ไม่รู้ไปสอนมันไม่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทำให้พุทธศาสนาเจริญทำให้ธรรมะเจริญหรือทำให้คนหรือคนเจริญขึ้นมาได้เพราะหลายคนรู้ถ้าหากน้อยคนรู้คนเอื้อนมามันบ่เจริญ
แต่ว่าถึงจะรู้บ่รู้มันก็มีอยู่อย่างนั้นเพิ่นจะว่าธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้ามันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่สุดคนพบคนพบแล้วก็นำมาสอนแล้วยินว่าคนที่แรกที่สุดว่าอุปการชีวกนักบวชคนหนึ่งก็หาธรรมะก็หาคนหลุดพ้นก็หาคนสะอาดสว่างสงบก็หานิพพานแล้วนั่นบาดเขาพบกับพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วว่าคนจริงให้ฟังแล้วสลับหูไปรถคนก็คือการคันพุทธคนจริงให้ฟังแล้วบ่อยากเสือบ่อยากฟังคนยังเสียบให้ฟังหลายอย่างว่าเหมือนดังมหากษัตริย์คนหนึ่งที่กองดังตีดังที่สุดนานๆกองนั้นมันแตกมันผุไปจ้างนายสร้างมาทราบมาอุดมายาเอาเนื้อไม่เข้าไปเนื้อไม่เข้าค่อยหมดไปแตกมันหุ่นใดไปจ้างนายสร้างมาทราบมาอุดเนื้อไม่เข้าบันหมดเอาเนื้อไม่เข้าไปตีลายเสื้อมามันก็แตกกระพังไปเมื่อมันหมดแล้วนั่งในสร้างมาทราบมายาเพราะขาเนื้อไม่เก่าบ่เห็นแล้วมีเป็นเนื้อใหม่ๆอันเฮาสอนกันอยู่ทุกมื้อทุกวันนี่กับบ่มีแล้วความจริงที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนเอาไว้ว่าให้เจริญสติให้รู้ธรรมะคนหลุดพ้นให้รู้มรรคผลนิพพานกับบ่มีแล้วมีแต่สอนกันเรื่องทำบุญเรื่องให้ทานเรื่องทำกรรมฐานเมื่อตายแล้วจึงเอาสวรรค์ตายแล้วจึงเอานิพพานอันนั้นถูกน้อยเด้บ่ถูกมากเด้ถูกมากจริงๆคือเอาเดือนนี้สวรรค์เอาเดือนนี้นิพพานเอาเดือนนี้เอาเดือนนี้ให้จังไรเอาได้เลยอ้าวจะเอาได้วะจีบได้จังไรคนสะอาดคนสว่างคนสงบมันอยู่แล้วนี้อันนั้นจิตใจยืดซื่อนี่กับมันก็มีอยู่แล้วนี้อันนี้เพิ่นเอิ้นหลักชนะนิพพานเหนือทุกเหนือสุขเหนือดีเหนือชั่วอันจิตใจยืดซื่อเนี่ยบ่แม่นบาปบ่แม่นบุญบ่แม่นทุกข์บ่แม่นสุขมันเป็นหนังที่อยู่ถ้าหากเขาบ่เห็นเดี๋ยวนี้เตือนเขาที่ตายมันก็ต้องเห็นรับรองทุกคนตายจริงๆเมื่อเหตุนี้เนี่ยต่อไปเมื่อจิตตายก็ต้องเห็นเพราะความคิดมันคิดไปมันไม่ได้ทางจิตทางใจเมื่อเขาจิตตายความคิดมันจะสั้นเข้าสั้นเข้ามันจะเป็นอย่างนั้นเอาแหละที่นำมาเล่าให้ฟังเมื่อนี้ก็สมควรแล้วว่าใจคุณอันกายได้เป็นวัตถุภายนอกวาจาเป็นวัตถุภายนอกใจเป็นวัตถุภายในเพื่อจังว่ามันสับสนมาแต่ไหนคุณมันคือคล้ายๆคือมันยุ่งความคิดเขามันยุ่งคล้ายๆคือว่าใหม่ยุ่งในพันวันต้นใดเงื่อนใดบุหุจักจับต้นจับเงินบุถูกเพิ่นเอิ้นมันยุ่งความยุ่งอันนั้นเพิ่นเอิ้นทุกเอิ้นทุกดังนั้นเขามาปฏิบัติเนี่ยเขาเรียนรู้จักเพราะอาศัยว่ายามันจะค่อยเกิดขึ้นมาตามลำดับบ่ต้องไปถามใครก็ได้เรื่องนี้หรือจะถามก็ได้ยานนั้นมันจะค่อยก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปค้าคือเขาจับต้นนะจับต้นนี่มันจะถึกเงินนั้นจับต้นนี่มันจะถึกเงินนั้นมันจะรู้จักจังสันรู้จักจริงๆเรื่องนี้ดังนั้นจึงว่าความหลุดพ้นก็มีอยู่4อย่างความรู้ของคนก็มีอยู่4อย่างมันความเห็นแจ้งความรู้จริงมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเฮาบ่ได้สนใจเรื่องนี้เมื่อเฮามาสนใจเรื่องนี้แท้รับรองว่ารู้รู้จริงๆผมจะเอาชีวิตผมเป็นเดิมพันเพราะว่าความหลุดพ้นมันมีอยู่แล้วความสะอาดความสว่างความสงบมันมีอยู่แล้วคนที่รู้มาสอนจึงรู้คนที่บ่รู้ไปสอนมาจะรู้เรื่องไหนมันก็เหมือนที่ว่าสิให้ขอขุดน้ำบ่อไปขุดอยู่จอมโพนว่ามันสิทึกน้ำจากเขื่อนหรือบอกให้ก็จะไปขุดใกล้ๆกับแม่น้ำที่มันเป็นลำธารคลองง่ายๆมันก็ออกน้ำบ่หลายก็น้อยบ่เดียวอันนี้ก็คือกันที่เข้าไปหาจุดให้ข้าเจ้าเบื้องจิตเบื้องใจข้าเจ้าหั่นมันบ่แม่นมื้อนึงกับวันนึงต้องรู้นี่เพิ่นว่าอย่างนั้นคนที่รู้ไปสอนจึงรู้คนที่บ่รู้ไปสอนมันบ่รู้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทำให้พุทธศาสนาเจริญทำให้ธรรมะเจริญหรือทำให้ความหลุดพ้นเจริญขึ้นมาได้เพราะหลายคนรู้ถ้าหากน้อยคนรู้เพิ่นเอิ้นว่ามันบ่เจริญแต่ว่าถึงจะรู้บ่รู้มันก็มีอยู่อย่างสั้นเพิ่นจังว่าธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้ามันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่สุดคนพบแล้วก็นำมาสอนได้ยินว่าคนที่แรกที่สุดว่าอุปการชีวกนักบวชคนหนึ่งซอกหาธรรมะซอกหาความหลุดพ้นซอกหาความสะอาดสว่างสงบซอกหานิพพานว่านั้นบัดไปพบกับพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเว้าความจริงให้ฟังแล้วสลัดหูไปโลดคนก็คือกันคันพูดความจริงให้ฟังแล้วบ่อยากเสือบ่อยากฟังเพิ่นยังเสียบให้ฟังหลายอย่างว่าเหมือนดังมหากษัตริย์คนหนึ่งมีกองดังตีดังที่สุด
นานๆกองนั้นมันแตกมันผุไปจ้างนายสร้างมาทราบมาอุดมายาเอาเนื้อไม้เข้าไปเนื้อไม้เข้าค่อยหมดไปแตกบางหุ่นใดไปจ้างนายสร้างมาทราบมาอุดเนื้อไม้เข้าบันหมดเอาเนื้อไม้เข้าไปตีลายเพื่อมามันก็แตกกับพังไปเมื่อมันหมดแล้วจ้างนายสร้างมาทราบมายาซอกหาเนื้อไม้เก่าโบเห็ดแล้วมีแต่เนื้อใหม่ๆอันเฮาสอนกันอยู่ทุกมื้อทุกวันนี่กับโบมีแล้วความจริงที่พระพุทธเจ้าคุณสอนเอาไว้ว่าให้เจริญสติให้รู้ธรรมะความหลุดพ้นให้รู้มรรคผลนิพพานกับโบมีแล้วมีแต่สอนกันเรื่องทำบุญเรื่องให้ทานเรื่องทำกรรมฐานเมื่อตายแล้วจึงเอาสวรรค์ตายแล้วจึงเอานิพพานอันนั้นถูกน้อยเด้บ่ใช่ถูกมากเด้ถูกมากจริงๆคือเอาเดี๋ยวนี้สวรรค์เอาเดี๋ยวนี้นิพพานเอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้ให้จังได้เอาได้ท่านอ้าวก็เอาได้วะจิบ่ได้จังได๋ความสะอาดความสว่างความสงบมันมีอยู่แล้วนี้อันว่าจิตใจอยู่ซื่อๆนี่ก็มันก็มีอยู่แล้วนี้อันนี้เพิ่นเอิ้นลักษณะนิพพานเหนือทุกข์เหนือสุขเหนือดีเหนือชั่วอันจิตใจอยู่ซื่อๆเนี่ยว่าเขาโคตรเขาสมบูรณ์แม่นเขาโบโหจักเพราะนั่นคือเขาเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นผู้นำประเทศชาติกันต้องเสียสละอภัยให้ผู้หน่อยซึ่งจะเป็นผู้นำได้ถ้าเขาโมยอมเสียสละอภัยผู้หน่อยคือว่าเขาเป็นผู้นำยังโง่เงาเต่าตุ่จะนำเขาไปพักที่ใดๆมันก็พังกันขึ้นไปทันทีสิพระพุทธเจ้าสอนจังซีเลยเข้าใจจังซีเนี่ยพอเนี่ยพอเข้าใจอย่างนี้จริงๆโอ้ไผจีวรเสนอกระยาของเขาแล้วเขาไม่รู้จักเขาที่เอาตัวเจ้าของนี่ไปคิดประแดกกินบ่คันตายแล้วท่านบอกจะกินตายแล้วก็แล้วซื่อๆเนี่ยศึกษาให้รู้จักสมมุติจริงๆให้ดูจิตให้เอาจิตดูจิตให้เอาสติดูจิตวิธีพระพุทธเจ้าสอนว่าการบำเพ็ญทางจิตพระพุทธเจ้าตรัสรู้บำเพ็ญทางจิตแล้วเขาก็ไปนั่งหลับตาอยู่พุทโธพุทโธเมื่อกี้เดินมาทางจิตตายยังแต่พุทโธเนี่ยเนี่ยพ่อเช็ดตั้งแต่อายุ14พุทโธนั่นเพิ่งว่าพุทโธกูนั่นหลงงมงายไปอยู่ขนาดนั้นเนาะว่าแต่เพิ่นท่วงโตเพิ่นคุณอ่ะจะอดเขาอดน้ำเกือบตายอะไรกันปัดกูเกือบตายในสมัยนั้นเนาะกูตายไปแล้วกูกับโบได้หัวจักจริงว่าจังสันซื้อเพิ่นเราเขาจะไปเอามาเมาพุทโธพุทโธอีกจุดอ้าวมันก็แล้วกันเขาไปหลงเฮ็ดกับคนหลงตายเขาไปเฮ็ดกับคนหลงตายหลงตายยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าหลงตายในสมัยนั้นโบสถ์ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนซอกหาทางบุกจากทางหลงตายคล้ายๆคือเขาไปงมเข็มอยู่ในกลางทะเลงมไปอย่างนั้นแหละจริงว่าบุกเกิน10ปีถ้าเอาจริงเอาจังนะเพิ่นเฮ็ดมาแล้ว6ปีเพิ่นเฮ็ดมาแล้ว6ปีเพิ่นก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ที่สอนเฮานี้แหละอันนี้เฮามีตำราอยู่แล้วครูบาอาจารย์ก็มีอยู่แล้วเพราะเพิ่นศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกก็มีอยู่มากมายแล้วเฮาสิไปเฮ็ดพอ7ปีให้หยังเอาเพียง90วันนี่เฮาสิเฮ็ดบ่ได้บ่เกิดมาแล้วอายุ9ปี10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปี70ปีก็มีแล้วเขายังจะแบกไปผมทุกข์อยู่นี่บอกเขาจะบวชสิดายคำสอนของพระเจ้าบอกเขาจะบวชเหตุดำเพลินได้บอกเพียง90วันเนี่ยตายจะให้มันตายโดยเป็นอย่างให้ใครเห็นนาแต่เห็นมาขอเลยด้วยลูกครูบาอาจารย์กระสร้างบัดสร้างบากระสร้างมาขอเลยด้วยศึกษาแล้วเรียนกระศึกษาแล้วเรียนมาขอเลยด้วยทั่ว90วันไม่คิดเห็นบวชได้สิคันเห็นบวชได้ก็ตายซะเท่านั้นละสมมตินี้เป็นยังละมันก็มีเท่านั้นละที่พวกเขาอะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนาะที่เราให้ฟังนี่ก็เป็นการปลุกกันกับแม่นเลยเป็นการยุกันกันแน่นแล้วเฮาที่เฮ็ดตั้งแต่อยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยที่นอนอยู่นี่บ่เฮาเนี่ยอันนี้ก็ว่าพระสงฆ์จะคนเพิ่นมากอันนี้เฮาเนี่ยเป็นทหารแนวหน้าเฮาเป็นที่อ้ายที่สายของมีออกพอออกพอออกไม่ออกเป็นแนวหลังเป็นผู้ให้เสบียงอาหารเฮาเฮาเป็นผู้แบกปืนเข้าไปก่อนมีอุปสรรคมาต้องหนีก่อนเฮาอ่ะฉะนั้นเฮาเนี่ยเป็นแนวหน้าพระสงฆ์องค์นึงเฮาเนี่ยลุกขึ้นก่อน
เมื่อออกอ่อนเขาจะหยิบคอยย่างกำลังเขาไปมาเจ้าให้กำลังเขาให้หนังเดินให้เขากินโดยบ่ได้ซื้อให้ผ้าจีวรผ้ากระบงโดยบ่ได้ซื้อบางที่ได้ซื้อนอกกระบวาบ่ได้ซื้อก็ได้บางองค์ก็ได้ซื้อเนี่ยพอกระเห็นดูบางองค์ก็บ่ได้ซื้อดอกเป็นอย่างพอบวชมาเนี่ยบ่ได้ซื้อจักเถื่อนเนี่ยพอมีแต่เอาให้มูนั่นแล้วเนี่ยพอบวชจะได้ซื้อจักเถื่อนเป็นอย่างยกกันไปเว้าเฉยมันเราพอไปมีคนสั่งเนี่ยพอเอาผ้าให้รถให้แต่นุ่งผู้เดียวไปกินนุ่งร้อนจังไงก็ให้หมูนุ่งน้ำแดงเป็นมาที่วัดอะไรที่เป็นอะไรยาคือยันตายว่ายันตายแล้วคันตายแล้วผมตายแล้วผมว่ามันเนี่ยผมตายแล้วบทตายแต่เขาจะเว้าซื่อๆนี่แหละเขาจะเว้าซื่อๆเป็นยังยกกับคุณดีเลยว่าเขาไม่ได้เสียค่าน้ำมันรถและไม่ได้เสียค่าเครื่องโฆษณาอีกด้วยเขาจะเว้าให้เขาอ้าวอย่าระวังไปอ้าวเขาจะตำหนิเขาจะโฆษณาซ้อยเขาเลยวะคนผู้ใดเอ้ามันเป็นกันแต่ถ้าอยากไปดูหน้าดูตาเนี่ยผู้ข้าเจ้าบวกเคยเห็นกันมีเด้บางคนเห็นแล้วโอ๊ยพอปานนั้นน่ะแล้วก็ไปว่าบนหน้าพอปานนั้นผู้บ่เห็นก็อยากไปเบิ่งอีกทีอันนี้ก็เว้าข่มเปรียบเทียบให้ฟังสมมุติสมมุติในภาพผมท่านอย่างเพิ่นเกิดขึ้นภาษีออกที่อาอยู่ไปฮู้น่ะเฮาบ่เคยได้เห็นเฮาอยากไปเบิ่งแม่นบ่ความจริงแล้วมันพอปานนั้นแหละให้เฮาศึกษาตัวเฮาเบิ่งตัวเฮาเนี่ยอันนี้แหละภาษีอริยมรรคมันอยู่ที่ตรงนี้ภาษีอ่านมันอยู่ที่ตรงนี้ที่เขาวากันเรื่องอย่างพอเขาวายของเรื่องกลับเรื่องกันเอาไว้กับก้อนกลับหนึ่งนั่นหมายถึงให้เขามีสติอันกลับยังไงเนี่ยก็เอิ้นปีหนึ่งกลับน้อยลงมาก็เอิ้นเดือนหนึ่งกลับน้อยลงมาได้ไหมมันเอิ้นมือหนึ่งกลับน้อยลงไหนนี่ชั่วโมงหนึ่งกลับน้อยลงไหนที่นี่นาทีนึงมันเป็นอย่างนั้นให้เขามีสติอยู่ทุกลมหายใจกันคนว่าเอิ้นเต็มเอิ้นเต็มเขาหั่นแล้วบ่มีเรื่องอย่างดอกความเว้าซึ่งเรานี่เขาไม่ได้เอามาขบมาคิดป้าเถื่อเมื่อเขามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเอา90วันเขาที่เป็นเสื้อบาดเดียวบางคนก็ที่เป็นลุงเป็นบ่ออยู่เล็กๆน้อยๆถ้าเขา3ปีแล้วป้าเนี่ยพอว่าคือที่เป็นอยากว่าทุกคนคุณถ้าศึกษากันถึง3ปีบ่พอ7ปีดอกเรื่องนี้อ่ะเนี่ยพอที่เอาชีวิตนี่แหละไปปูสาพระพุทธเจ้าเป็นเดิมพันเอาไว้กับพวกเราฉะนั้นจึงว่าจักเป็นการขอลองให้พวกเราทุกคนตื่นขึ้นมาลุกยืนสู้กันสมัยนี้ลองดูพุทธศาสนาคำสอนของพระเจ้าจึงจะเจริญออกมานี่ทำแสงสว่างให้เกิดคืนลูกนี้ขึ้นมาได้ถ้าหากพวกเราที่นอนอยู่เนี่ยบ่มีทางเนื้อบ่มีทางเนื้อแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยากขอลองผ่าตกเขานี่แหละเขาเป็นแนวหน้าฝึกให้ตื่นเขามีขอมาขอจักนี้ออกขอออกเนี่ยลูกกระสุนมันนะโบอึดดอกสมมติที่ซื้ออันนี้ก็ได้ถ้าไม่ออกบอกพอออกบอกให้ถึงเขาแล้วก็เอาไปบ่ได้ได้พวกมูผมก็ได้พวกมูเจ้าหัวไอ้เสียวนี่ไปบ่ได้ได้ไม่ออกพอออกเอาเรื่องทำบุญนะกับเว้ามื้อเนี่ยมื้อนั้นอย่างเรากันไปพออาเวลากันเราอยู่นี่ก็ถึงเติบแล้วเพราะว่าเขาเสียไปทำการทำงานตั้งอกตั้งใจมาปฏิบัติธรรมะอย่าเห็นแก่หลับแก่นอนอย่าเห็นแก่คนเกลียดคนค้านเราต้องพยายามฝึกหัดยกระดับจิตใจเขาพระพุทธเจ้าสอนให้เขาเป็นคนขยันขันแข็งอย่าไปเชื่อไปฟังข้าเจ้ามากเกินไปอย่าพอเว้าอยู่นี่แต่มากเกินไปอย่าไปเชื่อเอาน้อยๆอย่าไปนั่งหลับตาอย่าไปอยู่ป่าอย่าไปอยู่ถ้ำไปนั่งหลับตานั้นมันคือบ่เห็นมีหยังไปอยู่ป่านั้นมีกับไปอยู่ถ้ำมันมืดมันคิดเก็บมันเป็นอันตรายเขาต้องอยู่บนแปลนนี่ละอยู่นำลูกนำหลานท่านละพระเจ้าพระสงฆ์ก็อยู่ในบ้านนี่ล่ะเพราะเขากินเขานำพอออกไม่ออกพยายามศึกษาและปฏิบัติตัวเขาให้เขาเข้าใจอย่างทราบซึ่งถึงจิตใจแล้วไปบอกพระเจ้าฟังพระเจ้าก็จะรู้จักทันทีคนนั้นมันต้องนอนตื่นได้ที่มันจะไปอยู่ในถ้ำมึนได้ยังไงมันจะไปหลับหูหลับตาอยู่ท่านนี่พระพุทธเจ้าฝึกคนฝึกอย่างตีเดี๋ยวนี้จะไปฝึกจังซื้อบนแมนนี่อันนั้นมันฝึกคนนอนหลับแท้ๆอันนั้นอันนี้ฝึกคนยังเมื่อหลับอยู่เนี่ยให้ตื่นขึ้นมาจะไปหลับตาอยู่หันว่ากันดีดีนะแล้วเขาก็คิดได้ตัวหนึ่งบนโอ้โหกูนี่หลับตาเด้อไอ้ที่กูนอนหลับเด้อเนี่ยเขาก็รู้จักกันดีเนี่ยอย่างที่เราให้ฟังเมื่อนี้เนี่ยสมมติที่ซื้อนี่นะอ้าวเขาก็รู้จักว่าสมมติเด้ออันตัวจริงเนี่ยยกกระตัวคนนี่แล้วเนี่ยเขาจะรู้จักบัดนี้พอออกไม่ออกขึ้นมาเนี่ยก็ที่อดได้เลยบ่มันคำมันด่ากูเป็นหมาโอ้อีสานนั่นก็เป็นหมาเด้อโอ้โหหน้าตาลูกหลานทางสีหรอกเป็นคนนะมันแปลว่าจิตใจเราเป็นหมาเด้อแน่เนี่ยโอปะปะปิกะเกิดขึ้นแล้วบัดเนี้ยพุทธขึ้นมาเป็นเทวดาทันที
ป็นสัตว์นรกทันทีเนี่ยเขาที่เห็นเข้าไปหาตำหลักตำลาเถอะได้ยินบ่แม่นว่าที่บ่มีในตำหลักตำลาเขาไปซอกหาเทวดาเกิดอยู่ใส่หุ่นบ่บ่เห็นจากเชื้อเป็นว่าเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ลำไปเนี่ยเป็นว่ามันเกิดจากเชื้อเขาเกิดจากทองแม่เนี่ยเกิดเชื้อเดียวเท่านั้นแหละอันเกิดอยู่ในจิตใจเขาเนี่ยมันลอยอันทำยากเขาเห็นบ่บ่เห็นเนี่ยที่เห็นตายเป็นอย่างของมาเบิ้งมันมาเบิ้งจิตเบิ้งใจตัวเองจากเชื้อนี่นะเบิ้งจะไปบนอื่นคุณนะดังนั้นจริงว่าให้เขาพลิกมือขึ้นคว่ำมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังให้มีสติควบคุมตัวเขาและมีสติควบคุมกับจิตใจของเขามันคิดขึ้นมาให้เห็นจริงอย่างไปนี้มีเรียกว่าสัจจะและความจริงเอาละที่ได้ว่ามามันมีการรู้สึกพอสมควรจึงควรจะเปรียบเทียบนี การปฏิบัติธรรมะแบบวิธีที่เขากำลังทำเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอุปสรรคเป็นบางอย่างที่แรกนะเตือนไว้ให้เข้าใจคือการปฏิบัติธรรมะแบบนี้ถ้าหักวินหัวหรือว่าอาเจียนที่มันคิดไปต่างๆนั่นแหละแต่มันไม่เป็นมันเป็นเพราะอารมณ์มันเกิดขึ้นภายในใจเอาว่ามันเจ็บหัวเวียนหัวอาเจียนอย่างนั้นเจ็บปวดกินมันไม่ได้เป็นเพราะเรื่องเหล่านั้นเขาไปบังคับมันเกินไปเขาพยายามอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีมันเลยไปบังคับข้อหนึ่งข้อที่สองคือมันคิดเราไม่อยากให้มันคิดไปบังคับกดมันไว้ไว้มันคิดมันก็เลยทำคิดให้เขาได้รับผลคือความทุกข์นั่นเองคือว่าปฏิบัติธรรมะแบบนี้นั้นปฏิบัติซื่อๆเฮ็ดซื่อๆเฮ็ดโดยที่บ่นึกบ่ฝันบ่คำนึงคำนวณมีหยังเพียงแต่ให้รู้สึกตัวเท่านั้นเองเมื่อรู้สึกตัวรู้รูปรู้นามรู้รูปธรรมรู้นามธรรมรู้รูปโลกรู้นามโลกรู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตารู้สมมุติรู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปรู้บุญและจบหาต้นที่ผมพูดนี่พูดเรื่องของผมไปประสบมาหรือความเป็นของผมเป็นอย่างไรคนอื่นนั้นจะเป็นอย่างไรผมก็ไม่รู้แต่ผมสามารถที่จะพูดไปอย่างเดียวเท่านี้สิ่งที่ผมรู้ผมเห็นผมเป็นผมมีผมเข้าใจนี่ให้มุ่งฟังเมื่อรู้บาปรู้บุญแล้วเกิดความรู้อันนึงขึ้นมาอีกตื่นลืมตัวแล้ววันไปติดผมรู้ยู่นำผมรู้ยู่นำผมคิดต้องคิดไปอันนั้นก็ถูกคิดไปอันนี้ก็ผิดคิดไปอย่างนั้นมันเลยบ่ได้เข้ามาหาตัวคิดลอยเรื่องมันจะเข้ามาหาตัวอย่างมากบ่เกิน50เรื่องรู้เรื่องนี้มันจะออกไปนอกคน50เรื่องบางทีมันจะออกไปถึง60 70เรื่องก็มีมันจะอยู่ในเฮาภายในจักที่10หรือ30เรื่องเท่านั้นมันออกไปข้างนอกเมื่อพอดีเฮามาทำความรู้สึกตัวอย่าไปบังคับให้มันคิดมันได้คิดเรายิ่งรู้กลไกของผมคิดอย่าห้ามแต่เฮาเพียงความรู้สึกตัวเท่านั้นให้มันรู้ให้มันรู้สึกตัวนี้แต่ให้มันคิดถ้าไปห้ามผมคิดได้อีกซึมเนี่ยมันนี่มันจะเป็นความรู้ที่ผิดแต่รู้แล้วมันลืมจำบ่ได้รู้แล้วมันลืมจำไปบ่ได้รู้แล้วมันลืมจำได้บ่เกิน2-3